ลูกไม่กล้าอะไรเราก็ทำให้เขาเห็นครับลูกอยากสกีไม่กล้าสกีกลัวในวัย40กว่าต้องไปสกีให้ลูกเห็นล้มตีลังกา 7-8 รอบก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยแม่ทำได้ฟังลูกตามมาคุณแม่อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเลยเป็นตัวอย่างให้เขาดูเป็นตัวอย่างให้เขาทำใช่ว่าแบบเนี่ยลูกไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลองทำและเป็นคนขี้ลืมอันนี้อีกอย่างนึงคือกลับมาจะต้องตีกับผัวเรื่องนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงลืมจบไม่ได้ตีกันดีไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นมุมมองคนนอกนะครับจะมองว่าโอ้โหเป็นภรรยาฮิวโก้โอ้โหมีชาติตระกูลมีฐานะอยู่แล้วทำไมต้องมาทำงานเหนื่อยอยู่อีกด้วยหรือแบบดูชีวิตน่าจะเพอร์เฟกต์เพราะเวลาฮิวโก้สัมภาษณ์ทุกคนจะบอกว่าอิจฉาคุณฮาน่ามากอยากมีสามีแบบนี้อะไรเงี้ยเคยอิจฉาตัวเองบ้างไหมครับไม่อิจฉาเลยอะทำไมอะรู้สึกว่ายังไม่น่าอิจฉาเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรถึงไม่คิดว่าเราจะมีหน้าที่แม่อย่างเดียวแค่พอเท่าที่ฟังดูเลี้ยงลูกดูแลสามีก็น่าจะเหนื่อยแล้วอะไรที่ทำให้เรายังอยากทำธุรกิจอยู่ครับสิ่งหนึ่งฮานาไม่อยากด้อยค่าคุณค่าของผู้หญิงของเราเองอ่ะจริงๆแล้วฮานาเห็นหลายคนมาแต่งงานเสร็จสามีมีกินมีใช้พอที่จะเลี้ยงได้ก็เลิกทำทุกอย่างที่เราเคยทำอยู่แล้วมาดูแลครอบครัวแต่ in case วันหนึ่งพอมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาได้มาออกมาแค่ตัวเขาเองฮานาก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีทั้งด้านดีและด้านเสียฮานาต้องมี second plan ตลอดในชีวิตถ้าวันหนึ่งสามีไม่อยู่เราทำยังไงวันแล้วมันก็ตอบโจทย์ได้เลยในช่วงโควิดเพราะว่าอย่างที่ฮานาเนี่ยเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ยังหาเงินได้ช่วงโควิดจากการเป็นแม่ค้าของเราจริงเนาะคุณฮิวก็ไม่มีงานเลยงานแสดงฮานาก็ไม่มีทุกคนไม่มีงานอะไรเลยได้แต่มีแต่ใช้เงินใช้เงินใช้เงินแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ค้าหาเงินได้อยู่ช่วงนั้นก็คือการขายของขายของนั่นก็เลยเจาะตอบโจทย์ว่านี่เห็นไหมถ้าเราหยุดทำงานนะครอบครัวไม่มีรายได้เข้าเลยนะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเห็นไหมพอเรายังทำงานอยู่มันทำให้ตัวเรามีคุณค่าด้วยแม่สามีก็เห็นว่าเราไม่ได้แค่มาเกาะสามีกินแล้วอยู่สุขสบายเขายังฮานาว่าสิ่งนี้ทำให้แม่สามีและครอบครัวสามีเห็นคุณค่าของฮานารู้สึกเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ใช่เมื่อก่อนฮานายังมองว่าแบบครอบครัวเขาก็จะมีคุณพ่ออยู่ที่อังกฤษในใจตอนแต่งงานเรารู้สึกว่าเขาก็คงแบบคิดว่าเราคงจะมาแบบอยากได้สามีรวยเกาะสามีกินอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เขาเห็นแล้วว่าเงินรายได้หลายๆอย่างซึ่งฮานาซื้อบ้านเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยมันมาจากรายได้ที่เราหาได้เองฮานาเนี่ยไม่เคยขอเงินสามีเลยแล้วรายจ่ายทั้งหมดในบ้านฮานาดูแลเองหมดคือทำอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้เรามีคุณค่าของเราเองไม่ได้คิดว่าเรามาเพื่ออยากได้สามีมีเงินอยากมาอยู่สุขสบายเรายังทำงานอยู่แล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราก็สามารถเลี้ยงดูเราได้ลูกเราได้อะไรเงี้ยก่อนจะมีโควิดเนี่ยครับฮิวโก้เคยบอกคุณฮาน่าไหมว่าแบบไม่ต้องทำงานเยอะขนาดนี้ได้ไหมเลี้ยงลูกอย่างเดียวได้ไหมเป็นแม่บ้านอย่างเดียวใช่เขาอยากให้ความใฝ่ฝันของเขานะคือกลับมาบ้านแล้วภรรยารออยู่คอยปฏิบัติคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็หาไม่ได้จากฮาน่าเพราะภรรยาจะกลับบ้านมากคือแบบ 4-5 ทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็รับประทานกินข้าวนะเขาก็จะรอจนกว่าภรรยาจะเอาอะไรมาแบบเสิร์ฟให้อะไรเงี้ยบางทีของอยู่ในตู้เย็นน่ะให้บอกแม่บ้านไม่รอเธอจะไม่ใช้ใครเลยนอกจากภรรยาเขาค่ะก็คือยังรอทานข้าวใช่แล้วบางทีเขาก็บอกว่าทำไมเธออยากได้อะไรเราไม่ได้หรอฉันไม่ให้เธอหรอหรืออะไรเงี้ยคือด้วยความที่คุณยูก็ไม่ใช้เงินเลยแทบจะไม่ใช้เลยกางเกงนะปะจนไม่รู้จะปะยังไงแล้วรองเท้าก็ขาดจนท่านาซ่อมจนที่ร้านทำรองเท้าบอกมันเย็บไม่ได้แล้วค่ะหนังมันแยกออกจากกันแล้วกางเกงในก็ทุกอย่างคือแบบถ้ามันยังทำหน้าที่ของมันได้อะเขาก็ยังจะใช้มันอยู่นึกออกปะครับเราก็แบบโอ้โหเขาไม่ใช้เงินเลยนะบางทีอะมีช่วงนึงก็คือเขาก็จะให้ท่านาดูแลเรื่องเงินใช่ไหมเขาจะโทรมาถามว่าเธอฉันอยากได้กีตาร์ตัวนึงมากเลยอะแต่มันแพงมากเลยเนี่ยเราก็เหรอรอเท่าไหร่อ่ะเธอในใจเราคิดแบบโหมันต้องเป็นแสนหรือเป็นล้านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์
การเงินบ้านเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทำไมอะเธอมันตัวละ 30,000 น่ะแล้วก็โหหันไปมองกระเป๋าเราแล้วก็ซื้อเลยค่ะซื้อเลยเธอมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเธอเธอซื้อเลยแล้วจะไม่รู้สึกผิดมากด้วยเพราะเราซื้อกระเป๋าคือแบบเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโหเขาจะใช้เงินแต่ละบาทนะเขาคิดแล้วคิดอีกแบบแต่เราอะเราเป็นคนแบบอยากซื้ออะไรเราซื้อเราไม่ได้แบบคำนึงถึงว่าเราต้องมานั่งแบบเนี้ยเราก็เลยไม่กล้าใช้เงินเขาเราก็รู้สึกว่าเราทำมาหาเงินเองซื้อเองเงินเราเองไม่มีสิทธิ์มาด่าเราแน่นอนเราจะซื้อกี่ล้านกี่แสนมันก็คือเงินเราเขาไม่มีสิทธิ์ว่าแน่นอนซึ่งถ้าเราไม่มีอาชีพเราไม่มีเงินของเราเราทำอย่างนั้นไม่ได้ไงเราหันมามองเขาคือแบบไม่ซื้อเลยจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรจนฮันน่าต้องเป็นคนซื้อให้เขาหมดทุกอย่างอะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงจนลูกชายอะล่าสุดเพื่อนส่งแม่ที่โรงเรียนส่งรูปมาว่ารองเท้าลูกขาดเป็นวงอย่างเงี้ยแล้วเราบอกลูกทำไมอะแม่บอกมันยังใช้ของมันได้อยู่คุณแม่ลูกพ่อมาจนแบบแม่อับอายนะลูกเพราะมันขาดนิ้วหนูแทบจะออกมาที่พื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยังใช้ได้อยู่คุณแม่มันก็เลยแบบตกทอดกันมาอย่างเงี้ยเราก็เลยดีเนอะไม่ใช้เงินก็ดีเดี๋ยวเราใช้เองก็เลยทำเองใช้เองตั้งแต่คุณฮาน่าเป็นมาทั้งภรรยาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรเป็นแม่เป็นมาหลายบทบาทมากคิดว่าไหนยากสุดครับแม่ยากสุดยากสุดๆเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีแพทเทิร์นของมันในการทำเราเรียนรู้จากแบบสมมุติเล่นละครเราดูจากศิลปินต่างๆละครที่เขาเล่นพิธีกรเรียนรู้จากพิธีกรเก่งๆได้แต่แม่เนี่ยมันเรียนรู้จากใครยากมากเพราะว่าต้นแบบที่มีอ่ะลูกเขาก็ไม่ใช่ลูกของเราจริงใช่ไหมลูกเราก็จะเป็นยูนิคซึ่งลูกสองคนเลี้ยงมาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งหน้าตาได้พ่อแต่นิสัยแม่คนหนึ่งหน้าแม่แต่นิสัยพ่อ พี่ชายเนี่ยจะชอบแบบออกไปเที่ยวเหมือนเราเวลาจะกลับบ้านคุณแม่ขอแวะตรงนี้หน่อยไหมอีกคนน้องส่งฮันเตอร์ที่บ้านก่อนได้ไหมครับแล้วจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยเหมือนพ่ออยากอยู่บ้านเหมือนพ่ออยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วแต่ละวัยของเขาอ่ะสิบขวบเขาเป็นแบบนี้ตอนนี้13เป็นวัยรุ่นเป็นแบบนึงเราก็เลยคิดว่าเราฮันน่าถูกเลี้ยงมาโดยแม่ที่สตริกมากเข้มงวดมากแล้วก็เราก็เลยรู้อ่ะแต่ก็ดีทำให้เราได้เป็นแบบนี้เราได้เป็นคนที่แบบมีหนึ่งสองสามใช่ใช่มีความรับผิดชอบแต่ว่าลูกเราจะมาเลี้ยงแบบแม่เราก็ไม่ได้เราต้องเป็นเพื่อนเขาด้วยเป็นแม่เขาด้วยโอ้โหยากมากอันเนี้ยยากสุดเป็นศิลปะที่แบบต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่แล้วสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยเราเป็นสะท้อนกระจกกระจกสะท้อนกับเขาเลยอ่ะฮันน่าเป็นคนใจร้อนมากเป็นคนแบบขี้โมโหนิดนึงเหมือนกันเป็นคนทำไรทำเลยทำเร็วอะไรเงี้ยจนเวลามีลูกเวลาลูกโมโหก็ลูกนับ1ถึง10นะใจเย็นๆก่อนค่อยไอ้นี่ค่อยไอ้นั่นค่อยไอ้นี่มันช่วยกับตัวเราด้วยมั้ยใช่วันนึงเรากำลังโมโหลูกถามแม่นับ1ถึง10หรือยัง คุณแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นหมายถึง10หรือยังอะไรเงี้ยสิ่งที่เราสอนเขาวันนึงเขามาสอนเราด้วยแล้วมันเป็นกระจกจริงๆอ่ะจากการที่เราแบบอารมณ์ร้อนใจร้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่เราจะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาจะเป็นเรานี่แหละในอนาคตครับเราก็ต้องแบบคุมจิตคุมใจอย่างนึงซึ่งแบบลูกไม่กล้าอะไรเราก็ทำให้เขาเห็นครับเหมือนแบบลูกอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เอากลัวล้มในวัย40กว่าต้องไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตให้เขาเห็นว่าฉันทำได้ทำไมเธอจะทำไม่ได้เธอเด็กกว่าฉันตั้งเยอะฉันล้มไปในกระดูกหักเข้าโรงพยาบาล นะแต่เธอไม่เป็นไรนะเธอยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยก็ต้องเล่นเซิร์ฟสเก็ตให้เขาเห็นไปเล่นเวกบอร์ดในน้ำล้มตีลังกา 7-8 รอบก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยแม่ทำได้ลูกอยากสกีไม่กล้าสกีกลัวในวัย40กว่าต้องไปสกีให้ลูกเห็นปากลูกตามมาคุณแม่อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างให้เขาดูเป็นตัวอย่างให้เขาทำอย่างเงี้ยใช่ว่าแบบเนี่ยลูกไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลองทำครับเพราะฉะนั้นฮันน่าก็เหมือนกันฮันน่าต้องผ่านความกลัวแต่ละอย่างไปเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยแม่ยังไม่กลัวเลยครับงั้นลูกทำไมต้องกลัวลูกทำได้ลูกลองทำหรือยังทุกอย่างทำได้หมดThank you.
อกจากสอนลูกแล้วครับการมีลูกมาสอนอะไรคุณฮันน่าบ้างสอนมากเนี่ยสอนความมีสติของฮันน่าสอนความใจเย็นสอนให้วางแผนอนาคตเมื่อก่อนฮันน่าไม่ได้วางแผนอะไรในอนาคตเลยใช่ก็ดูเป็นคนทำงานผมนึกว่าเป็นคนแบบวางแผนมากๆไม่เลยฮันน่าจะทำในสิ่งที่อยากทำใช้แพชชั่นล้วนๆใช่แพชชั่นล้วนๆเลยอยากทำก็ทำละครอันนี้ไม่ชอบไม่อยากทำก็ไม่ทำรายการนี้มาอุ๊ไม่เข้าไม่ทำจะทำในสิ่งที่อยากทำไม่ได้วางแผนเลยว่าจะต้องทำอะไรไว้ให้ใครรู้แต่ว่าทำงานฉันมีความสุขอะไรฉันมีความสุขฉันทำฉันได้เงินมาฉันใช้ตอนนี้ฉันก็โอเคแล้วแต่พอมีลูกปุ๊บไม่วางแผนให้เขาเรามีลูกทั้งหมด3คนนะเราจะมีอะไรให้เขาเขาจะต้องเรียนจบถึงปีเท่าไหร่เขาจะอยากอะไรอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ฮันน่ามีการวางแผนและเลือกทำในสิ่งที่บางทีไม่ได้อยากทำหรอกแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องทำใช่ผมเคยได้ยินว่าคนเป็นแยกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กออกคือผู้ใหญ่จะยอมทำสิ่งที่ใจไม่ได้อยากทำแต่รู้ว่าเป็นหน้าที่ก็ยอมทำแต่ถ้าเป็นเด็กคือตามใจตัวเองล้วนๆซึ่งกลัวเหมือนกันว่าลูกจะเป็นแบบเราตอนนี้รู้แล้วเขาทำตามใจล้วนๆหมดเลยเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะต้องรอเวลาที่สมควรเขาอาจจะแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นเหมือนฮันน่าเนี่ยฮันน่าจะบอกเลยว่าถ้าฮันน่าทำแต่ตามใจล้วนๆคุณฮิวโก้ทำตามใจล้วนๆยุ่งเลยนะทิ้งไม่ได้เลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสามีเป็นศิลปินไปเราเป็นbusiness girl ไปทำงานหาเงินไปเราเคยบอกเขาว่าเธอชอบอยู่บ้านใช่ไหมชอบเลี้ยงลูกใช่ไหมงั้นเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกนะส่งลูกทุกเช้าตอนทำที่เนี่ยไทย PBS นาฬิกาจางเป็นครั้งแรกที่คุณฮิวโก้ต้องไปส่งลูกทุกเช้าแทนฮันน่าเพราะว่าต้องตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้าออกจากบ้านก่อน6โมงครึ่งเพื่อมาที่นี่ทำเข้ารายการเช้าให้ทัน9โมงซึ่งอย่างที่บอกศิลปินนักร้องอ่ะนอนดึกตื่นสายเขาต้องตื่น6โมงเช้าเพื่อไปส่งลูกทุกเช้าเป็นเวลาเกือบ2ปีที่ทำงานอยู่ที่เนี่ยกลายเป็นว่าพอหมดนาฬิกาจ่างไปปุ๊บเราก็บอกเธอทำได้ดีมากเลยอ่ะงั้นเธอทำต่อไปฉันจะได้นอนตื่นสายบ้างแล้วเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่ก็เลยสลับทุกวันนี้เขายังส่งลูกเลยตั้งแต่นาฬิกาจ่างกี่ปีมาแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วนั่นเป็นคนรับลูกแทนก็ไปสลับหน้าที่กันเขาส่งลูกเรารับลูกเงี้ยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้โอ้อยู่ในโอวาทดีมากเลยนะครับสามีใช่ไหมคะตอนแต่งงานเคยพูดว่าแบบรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแล้วเราก็ยังพูดกับเขาเลยว่าทุกวันนี้เรายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เขาทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยพูดกับเขาอย่างนี้เลยใช่คือฮันน่าว่าความรักอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคนชอบเฉยเมยพอแต่งงานแล้วรู้สึกว่าได้เขามาแล้วแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรแต่เขาเนี่ยทำอาหารเช้าทอดไข่ดาวไส้กรอกเนี้ยเขาก็ทำไมเธอทำอร่อยเหลือเกินมันไม่เหมือนเวลาฉันทำหรือใครทำให้มันทำไม่ได้อร่อยเท่าเธอซึ่งมันก็ทอดเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาพูดให้เรารู้สึกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากทำให้อะไรเงี้ยจริงๆอะไรเล็กๆน้อยๆจริงฮันน่าว่ามันควรจะแบบเติมให้กันอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันถึงทำให้เรารู้สึกว่าความรักเราอ่ะมันเหมือนมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งที่เราอยู่กันมาแบบถ้านับคบกันจนทุกวันนี้19ปีปีหน้า20ปีแล้วโอ้ใช่ฮันน่าก็เลยครึ่งชีวิตคนคนนึงเลยใช่แล้วบอกเธอมันครึ่งชีวิตแล้วนะอยู่กันมาได้ยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังแบบมีโมเมนต์ที่แบบไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่เพียงแต่ต้องมอบความรักแบ่งมาให้ลูกมากขึ้นเท่านั้นเลยครับตั้งแต่คบกันมาเกือบ20ปีนะครับเคยมีจุดที่แบบคิดว่าจะไม่รอดมั้ยครับเคยมีตอนเค้าอยู่นิวยอร์กตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเรารู้สึกว่าเขายังมีอนาคตอีกเยอะแต่เขาต้องมาห่วงกังวลเพราะเราอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยังไม่ได้แต่งงานกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเรารู้สึกว่าแบบยังไงดีหรือเขาจะไม่มีอนาคตที่ดีที่นู่นหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ควรบอกอยากให้เขาไปด้วยอะไรเงี้ยเขาเคยถามว่าทำไมถึงอยากให้เขาไปเราบอกเธอถ้าสมมติวันนึงเราเลิกกันอะแล้วเธอต้องมาย้อนกลับดูว่าเธอไม่ได้ไปทำสิ่งที่เธอควรจะทำและเธอรักเพราะผู้หญิงคนนี้บอกไม่ให้เธอไปเงี้ยหรอมันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไปแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตผมว่าอันนี้รักแท้นะเพราะคิดถึงเขาเป็นหลักไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองถ้าเป็นฮันน่าเหมือนกันนะฮันน่ามีสิ่งที่แบบข้อเสนออะไรดีๆมาแล้วฮันน่าไม่ได้ทำเพราะว่าคนนึงไม่ให้ทำฮันน่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันที่รักอ่ะเราคงยอมได้แต่วันหมดรักอ่ะมันจะต้องมาแค้นว่าเพราะแกใช่ไหมทำให้ฉันไม่ได้ทำอะไรในสิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกูก็เป็นคนมองอะไรยาวพอสมควรนะครับมองรอบๆด้านในการคิดในการตัดสินใจคือฮันน่าเป็นคนตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะได้จากแม่คือจะให้คนอื่นก่อน
หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบความรักความใส่ใจใครอยากได้ละนะทำให้หมดโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากได้อะไรโอ้เรื่องนี้ไม่เหนื่อยแย่ครับไม่เลยค่ะนั่นมีความสุขจากที่แบบเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้หรือว่าเขาได้รับในสิ่งที่แบบเขาอยากได้มันเป็นความสุขของฮันน่าเพราะฮันน่าไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่มีลูกเนอะความสุขของฮันน่าคืออะไรความสุขฮันน่าคือแบบ please คน please คนเอาใจคนอยากให้คนได้แบบแม่สามีเขาก็แบบดีใจมากว่าแบบไม่เคยแบบพูดปุ๊บเขาได้ปั๊บทันทียิ่งกว่าลูกอะไรเงี้ย แม่เราคือและเพื่อนเราทุกคนขออะไรฮันน่าไม่มีฮันน่าเจโนจนตอนนี้สามีอะไม่ชอบสิ่งนั้นเขาบอกว่าเธอหัดโนบ้างก็ได้อย่าเยสกับทุกคนไม่ใช่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเพราะการที่เยสกับทุกคนมันทำให้เวลาของเขาน้อยลงใช่เวลาให้ลูกให้สามีก็น้อยลงเราฟังอย่างเรารู้สึกไงบ้างครับเราก็แบบโอเคก็ต้องปรับบ้างถ้าจะยากนะเพราะมันเยสมาทั้งชีวิตแล้วยากยากมากทุกวันนี้ก็เยสแต่ว่าแบ่งเวลาไปเยสไงแบบไม่เคยปฏิเสธเลยเพื่อนนัดกินข้าวนะโอเคได้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 เอ้าแล้วที่บ้านไม่ได้กินด้วยอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ชอบปฏิเสธคนไม่ปฏิเสธใครเลยจนเขาก็รู้ว่าเธอปฏิเสธไม่เป็นเลยเหรอใครขอให้ทำอะไรให้หมดจนบางทีเขาบอกเธอปฏิเสธบ้างโอ้อย่างงี้น่าจะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบจากคนใจร้ายอยู่พอสมควรใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ฮันน่าโชคดีคือฮันน่าไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดว่าจะต้องได้อะไรกลับมาจากสิ่งที่ให้เขาไปเลยโอ้อยากให้จริงๆอยากให้จริงๆให้ไปเลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆจนเพื่อนมาบอกเธอจำได้ไหมตอนเธอไปทำงานน่ะไปออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเธอได้เงินค่าตัวมาเธอให้ฉันหมดเลยนะให้ไปจ่ายค่าเทอมเพื่อนน่ะนะใช่เพราะเพื่อนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมว้าวเขามาพูดในงานวันเกิดเรายังจำไม่ได้เลยอ่ะเราให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเห็นป่ะมันยังอยู่ในใจเขานะสิ่งที่เราทำให้มันไม่ได้หายไปเลยแต่ฮันน่าไม่ได้ต้องการว่าบางคนน่ะทำเพื่อแบบทำไมไม่มาพิเชษเลยทำไมเห็นบอกขอบคุณหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการเลยเพราะฮันน่าเคยรู้สึกเคยอิจฉาบางอย่างตอนเราเด็กๆนะอิจฉาพี่อิจฉาอะไรแล้วก็มาคิดว่าคนทุกข์คือเราเนาะมันไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเราอิจฉามันนะเราอิจฉาอยู่นั่นแหละทำไมแม่ทำอย่างนี้ให้พี่ทำไมอย่างเงี้ยคนทุกข์คนนี้แล้วก็แบบคิดแค้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมแล้วก็คอยมองตลอดเวลาว่าพี่จะได้อะไรมากกว่าเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราตัดตรงนั้นไปเราก็ไม่เห็นแหละมันก็ไม่ทุกข์ในใจเราเพราะนั่นเลยคิดเงี้ยแต่ทำอะไรให้ใครทำไปเลยแล้วอย่ามาคิดด้วยว่าเขาจะให้เรากลับมาเราจะมีบุญคุณกับเขาไปตลอดชีวิตซึ่งมันหาไม่ได้อันนี้อีกอย่างนึงคือขี้ลืมจริงๆเนี่ยอยากจะแบบกลับมาจะต้องตีกับผัวเรื่องนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงลืมจบไม่ได้ตีกันดีไปอะไรอย่างเงี้ยข้อดีคือไม่ต้องกลับมาตีกันสามีในเรื่องที่เราไม่พอใจแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมครับข้อดีข้อเสียของการคือเป็นคนทำอะไรเองหมดทั้งที่มีลูกน้องเยอะแยะมากมายจ้างมาทำไมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเป็นคนแบบไม่ทำพูดปุ๊บต้องทำเลยถ้าไม่ทำนี่ก็จะโมโหอีกเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะลืมอ๋อถ้าเขาไม่ทำเราก็จะลืมเหมือนกันใช่สุดท้ายเราก็แบบว่าเฮ้ยทำเองทุกอย่างกลายเป็นว่าสิ่งที่จ้างเขาให้เขาจ่ายเงินเดือนเขาเราทำเองหมดโหเหนื่อยแย่ถูกสุดท้ายก็เลยต้องแบบอ่ะทำใจว่าจัดจ้ะอันนี้นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะอันนี้จ๊ะจำไปเลยนะจ๊ะว่าต้องทำนะจ๊ะถ้าคุณฮันน่าพูดแล้วต้องทำให้เลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นลืมทั้งคู่ใช่ก็คือบอกให้เขาทำมาเพื่อที่เรารู้แล้วแหละเราลืมแน่ๆแต่มีคนจำให้แล้วทำให้เราแทนแล้วเขาต้องปล่อยวางมันจะเสร็จไม่เสร็จณเวลานั้นทันทีทันใดหรือเปล่าก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เลยได้อีกอย่างนึงว่าการขี้ลืมของฮันน่าทำให้ได้การปล่อยวางมามากขึ้นเพราะเมื่อก่อนคือเหนื่อยหมดทุกอย่างทำเองหมดทุกอย่างเพราะว่าเป็นคนไม่ปล่อยวางด้วยไงแบบกลัวมันไม่ดีกลัวไม่ดีกลัวทำไม่เพอร์เฟกต์แล้วกลัวว่าจะลืมทำเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นตอนนี้ก็อาจารย์มอบหมายงานไปแล้วนะจ๊ะทำจ้ะเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละความขี้ลืมก็คือทำให้เราได้ปล่อยวางแล้วเงี้ยโอ้นอกจากที่บอกว่ายากที่สุดในความเป็นแม่
ันนี้ยากอีกอย่างนึงคือต้องมาเป็นแบบเจ้านายคนศิลปะในการบริหารคนจริงยากมากเลยอ่ะฮาน่าเห็นหลายประเภทเนี่ยมันจะมีเจ้านายที่ว่าลูกน้องดุมากๆใช้พระเดชอย่างเดียวใช่พระเดชอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนก็ใจดีมากจนสุดท้ายลูกน้องเหลิงปีนปีนเกี้ยวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาทำยังไงดีเราจะเป็นคนแบบไหนพยายามเนี่ยจะเป็นพระเดชพระคุณก็ทำไม่ได้ เป็นคนแบบห่วงความรู้สึกคนอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะทำใจว่าปล่อยวางให้เขาทำหน้าที่ของเขาถ้ามันไม่ดีก็ไปแก้ในสิ่งที่เขาทำผิดทำผิดอะไรเงี้ยมีชีวิตในฝันที่จินตนาการไหมครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันคือในฝันฉันเลยแบบชีวิตในฝันเลยชีวิตในฝันฮานะตอนนี้ก็คือในฝันของฮานะอยู่ว้าวดีใจด้วยมากเลยที่แบบรู้สึกแบบนี้ฮานะเนี่ยตอนเด็กๆทุกคนถามเรื่องแต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานเมื่อไหร่ฮานะก็พูดมาลอยๆว่า30แต่งงานซึ่งตอนนั้นแบบ17 18ตอนเข้าวงการคนมาถามเรื่องแฟนมันไม่มีแฟนค่ะนู่นนี่นะ30ฮานะได้แต่งงานจริงๆตามปากที่พูดไปฮานะมักจะพูดอะไรแล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นตามปากตอนนั้นแล้วฮานะรู้สึกว่าอยากมีครอบครัวตอนนั้นไม่คิดเลยเรื่องมีลูกพอมีลูกปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราอยากได้เนาะวันนึงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเลี้ยงแมววันนี้ลูกอยากมีแมวมากซึ่งลูกแพ้แมวยอมไม่อยู่กับแมว10กว่าปีเพื่อจะให้เลี้ยงแมวได้โหแล้วก็มามีแมวก็ยังแพ้อยู่ดีสุดท้ายแมวของลูกกลายเป็นแมวของเราเราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ฝันน่ะแต่มันอยู่ดีๆมันมาเติมเต็มความฝันของเราเราได้อยู่กับครอบครัวยังคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่สามียังสุขภาพแข็งแรงอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหมดก็เป็นชีวิตในฝันก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่ในฝันที่อยากมีอยู่แล้วใช่นี่ถ้าถามฮาน่าว่าคำว่าวันนี้ดีที่สุดสำหรับฮาน่าไหมมีมุมมองคำนี้ไงฮาน่าเชื่อว่ามันจะมีวันอื่นๆที่มันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เรายังไม่เจอมันฮาน่ามีเพื่อนคนนึงซึ่งไม่เคยพอใจกับชีวิตของตัวเองเลยแล้วเขาจะบอกเนี่ยชีวิตต้องทนอันนั้นชีวิตต้องทนอันนี้ชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นพนักก็บอกว่าเคยพอใจในชีวิตของตัวเองที่มีไหมบางคนอ่ะอยู่ ICU อ่ะพยายามจะให้มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นที่ตัวเองอ่ะไม่ไหวแล้วเขายังพยายามหายใจเลยทำไมเรามีชีวิตวันนี้มันดีแค่ไหนแล้วพอใจหน่อยนะฮานะเนี่ยยากมากที่จะไปเปรียบเทียบชีวิตของฮานะกับใครครับเพราะว่าทุกคนคงมองว่าชีวิตฮานะสวยหรูดูดีทุกอย่างได้สามีดีได้ทุกอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นมันยากมากอ่ะที่จะไปพูดอะไรที่จะไปพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดยากฮานะแค่เปรียบเทียบกับเขากับคนที่นอนอยู่โรงพยาบาล ICU ซึ่งรวยรินแล้วแต่ต้องการมีชีวิตอยู่อ่ะแต่คุณมีลูกมีสามีทำไมพอใจหน่อยครับพยายามทุกอย่างถ้าคิดลบมันจะลบไปทั้งชีวิตเลยอ่ะฮาน่าว่าทุกวันนี้ฮาน่าได้เพราะน่าคิดบวกบวกทุกอย่างเลยต่อให้ชีวิตฮาน่ามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรแต่ฮาน่าคิดบวกไม่เป็นไรช่างมันวันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเรายังจมกับความลบลบลบมันจะไม่มีอะไรที่มันบวกขึ้นมาเลยก็เลยคิดว่าจะคิดเลยคิดไปนะมีแต่แย่แต่ถ้าคิดแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีบวกโอ้ทัศนคติดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับยินดีกับชีวิตด้วยมากเพราะแบบเจอคนที่พอใจกับชีวิตตัวเองมากๆเงี้ยผมแบบดีใจด้วยจริงๆ